ยูฮูอาผู้ใหญ่อาผู้ใหญ่ลูกควานอยู่ไม่เอ่ยจ้อยมีของมาฝากเก็บจากชายป่าสดๆเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยนี่ต้นอะไรจ้ะจ้อยเหมือนถาวรเลยอ่ะแล้วก็มีดอกขาวอมชมพูอู้สวยจังเลยสวยจังเลยโอ้นี่ต้นนี้เลยต้นนี้มันต้นจมูกปลดนี่เป็นพวกไม้เลื้อยและชอบขึ้นตามป่าริมน้ำขึ้นพาดพันอยู่กระตกต้นไม้อื่นๆน่ะแล้วมันก็มีชื่อเรียกอยู่หลายชื่อน่ะอย่างภาคเหนือเขาเรียกพวกอะไรผักไหมอ่ะพวกภาคกลางเขาเรียกว่าสะอึกสะอึกผู้ใหญ่นี่รู้ทุกเรื่องจริงๆเอ๊ะแล้วไอ้ต้นเนี่ยมันกินได้ไหมจ๊ะตาได้สิเนี่ยนะจ้อยชอบกินนะรสหวานปลาแล้มปลาแล้มเนี่ยนะจ้อยจะเก็บมาจิ้มน้ำพริกไงเออนอกจากจะเอามาจิ้มน้ำพริกทำกับข้าวแล้วนะเจ้าจมูกปลดเนี่ยยังมีประโยชน์เป็นสมุนไพรด้วยนะใช้รักษาอะไรได้จ๊ะอาผู้ใหญ่บอกจ้อยบ้างจ้อยยากรู้ก็รากมันนี่ก็เอามากินแก้ดีซ่านน่ะรู้จักไหมหรือเอามาต้มน้ำต้มต้นมันนะต้นเอามาต้มน้ำกลัวคอเป็นยาแก้เจ็บคอได้ว้าว แม่พอดีเลยไอ้จ้อยเจ็บคออยู่เลยจ๊ะ ดีจังนะจ๊ะต้นไม้เนี่ยให้ประโยชน์กับเราเนี่ยเยอะแยะเลยใช่นี่ละถ้าพวกเราช่วยกันดูแลป่าให้อุดมสมบูรณ์นะเราก็จะมีพืชมีต้นไม้ที่เก็บมาทำอาหารทำยารักษาโรคได้ตลอดไปรู้เปล่าไม่ต้องห่วงจ้าเลยเพื่อความรักษารักษารักป่าไม่ให้ใครมาทำลายแน่นอนจ้าสนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักได้ข่าวจากพรรคพวกที่มาจากทางเชียงใหม่เชียงรายบอกว่าตอนนี้หนาวแล้วตอนเช้าๆปรอดลงมาถึง15-16เชียวเอ๊ะอย่างนี้ก็ดีสิครับเหมาะสำหรับที่จะขึ้นไปทางเหนือเหมือนอย่างคนโบราณเขาบอกไว้ว่าถ้าดูช้างนะฮะต้องให้ไปดูหน้าหนาวถ้าไปดูสาวก็ต้องไปดูหน้าร้อนอันนี้เป็นความจริงมาตั้งแต่โบราณโบราณในวันนี้มีงาน2งานที่จะขอเรียนให้ท่านได้ทราบงานแรกนั้นเป็นงานที่สยาม Discovery Center ที่ห้องแกรนด์ฮอลล์ชั้น1ก็อยู่ตรง4แยกสัพทุมนั่นแหละเป็นงานที่ชมรมสายสกุลบุญนาคได้จัดขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการชื่อว่าเทิดพระเกียรตินวมินทรมหาราชาอีกงานหนึ่งกฐินครับน้องชายของผมพันเอกชาญกัลยาณมิตรคุณแอดบอกมาว่าขอให้ผมออกอากาศว่ากรมศุลกากรเป็นเจ้าภาพถวายภาพพระกฐินพระราชทานณวัดกัลยาณมิตรมหาวิหารในวันจันทร์ที่15พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกาเมื่อวานนี้สิครับผมนี่หลงวันหลงคืนไปหรือเปล่าอย่างอย่างครับวันที่15ยังไม่ถึงครับขอประทานโทษหลงวันไปหมดเลยทีเดียวไม่รู้เป็นอะไรก็เป็นอันว่าสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์นะไม่ใช่วันนี้นะครับแต่เป็นวันที่15พฤศจิกายนงานกฐินนี่ก็เช่นเดียวกันเป็นวันจันทร์ที่15พฤศจิกายนก็ทางกรมศุลกากรจะมาถวายภาพพระกฐินพระราชทานที่วัดกัลยาเวลา14นาฬิกาก็ขอเรียนมายังญาติมิตรสกุลกัลยาณมิตรได้ทราบเพื่อจะได้ไปร่วมการกุศลพร้อมเพรียงกันครับสำหรับวัดกัลยานี้ทางพันเอกชาญกัลยาณมิตรเนี่ยก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในสายสกุลและเป็นผู้ที่ทำงานแข็งขันมากสำหรับสกุลกัลยาณมิตร
กัลยาณมิตรนี้เป็นสกุลใหญ่สกุลโบราณนะครับดั้งเดิมมาเลยเพราะว่าเป็นผู้เป็นต้นสกุลนั้นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปรียบเหมือนมิตรแท้ของพระมหากษัตริย์ถึงได้รับพระราชทานนามสกุลว่ากัลยาณมิตรนะครับที่จะเอาชื่อกัลยาณมิตรไปใช้ที่อื่นนั้นนะทางสายสกุลบอกว่าช่างเถอะเพราะว่าคำนี้เป็นคำดีเป็นคำที่เพราะแล้วก็เป็นคำที่มีความหมายในตัวอย่างสุดซึ้งเมื่อเขาเอาไปใช้เรียกกลุ่มพวกเขาว่ากัลยาณมิตรก็ไม่เป็นไรถือว่าขอกันกินแต่ส่วนสกุลกัลยาณมิตรนั้นก็ยังคงเป็นสกุลกัลยาณมิตรอยู่ตามเดิมนะครับที่ผมเกี่ยวข้องกับสกุลกัลยาณมิตรนั้นก็เป็นเพราะว่าพี่สาวของหม่อมย่าผมได้ไปแต่งงานกับเจ้าพระยาสุรศรีกัลยาณมิตรนะครับที่บ้านของท่านเดี๋ยวนี้กลายเป็นอะไรล่ะตรงโรงแรมเปรสิเดนต์เป็นซานนี่ชาโต้มาก่อนตรงถนนเกศรนั่นแหละครับมีเนื้อที่เข้าใจว่า15ไร่แล้วก็ขายให้แก่ทางท่านเจ้าคุณศรีวิกรก็เลยกลายเป็นตึกสูงเยี่ยมเทียมฟ้าอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อแต่งงานแล้วก็มีบุตรกับเจ้าพระยาสุรศรีคือคุณหลวงกัลยาก็มีคุณหลวงกัลยาก็มีบุตรธิดาอีกหลายต่อหลายคนก็เท่ากับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมแล้วนะครับนี่ก็เลยใกล้ชิดสนิทสนมกันด้วยประการฉะนี้นี่ทางสายสกุลกัลยาณมิตรส่วนอีกทางหนึ่งก็ทางภรรยาของผมซึ่งนาของเขาได้ไปแต่งงานกับทางสกุลกัลยาณมิตรก็มีบุตรออกมาก็คือพลเอกสายมิตรกัลยาณมิตรอย่างนี้เป็นต้นก็เมืองไทยเรานี่ครับสกุลใหญ่ๆนี่จะต้องเกี่ยวดองหนองยุ่งกันเป็นธรรมดาเลยทีเดียววันสองวันนี้ ผมไม่ค่อยสบายหน่อย ก็ประคองตัวอยู่เพราะว่าเมื่อวันเสาร์เมื่อวันอาทิตย์สองวันนั้นผมอยู่ที่พระประแดงเป็นกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็ได้ไปสมโภชกฐินตั้งแต่วันเสาร์เพราะผมเป็นกรรมการคนหนึ่งในโครงการถวายผ้าพระกฐิน76วัด76จังหวัดในวันที่7พฤศจิกายนเนื่องจากโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เจริญพระชนมายุครบ76พรรษาพอดิบพอดีเลยทีเดียวครับผมก็เลือกไปที่พระประแดงวัดแคซึ่งเป็นวัดมอญฮะทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าผมมีความผูกพันกับทางปักลัดทางพระประแดงนี้มาตั้งแต่เมื่อตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ได้ไปกินอยู่หลับนอนอยู่แถวๆนั้นพักพวกเพื่อนฝูงมีอยู่มากมายที่ล้มหายตายจากไปก็มีที่อยู่ก็มีแต่ไม่ได้พบกันผมก็ถามหาบอกว่าเอ๊ะคุณมงคลหายไปไหนเขาบอกว่าผมไม่ได้เชิญเขาเลยไม่มาแหมจริงๆนะสนิมสร้อยเหลือเกินไม่มาเอาละไม่เป็นไรวันหลังจะโผล่ไปเพราะว่ายังติดใจแกงมอญอย่างเช่นแกงบอนแกงกะเก้แกงกระเจี๊ยบอะไรต่ออะไรโดยเฉพาะข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุ้งไม่ใช่ทำขายนะครับแต่จะทำเมื่อเวลามีงานทอดกฐินงานบุญในวัดอร่อยจนฝันถึงเลยทีเดียวนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมติดอกติดใจรวมทั้งการสวดแบบมอญสำเนียงมอญท่านที่ไม่เคยได้ยินการให้ศีลอาราธนาศีลแบบมอญเนี่ยท่านจะจับคำไม่ค่อยได้
เวลาพระท่านให้ศีลเนี่ยทำให้ผมซึ่งบวชธรรมยุตวัดราชาธิวาสซึ่งเป็นต้นแบบของธรรมยุติกนิกายที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงเห็นว่าพระมอนนั้นมีวัตรปฏิบัตินี้เคร่งครัด ไม่เหมือนกับพระในยุคนั้นทั่วไปมีเตะตะกร้อมีอะไรต่ออะไรตีกุ้งตีไก่อะไรท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายจึงได้นำเอาวัตรปฏิบัติของพระมอนเอามาตั้งขึ้นเป็นธรรมยุติกนิกายเพราะฉะนั้นเสียงสำเนียงมอนจะมีปนอยู่ในพระธรรมยุตอย่างเช่นเวลาให้ศีลปานาติปาตาเวรมณีเนี่ย ท่านจะให้ศีลด้วยอักขระฐานกรที่มีเสียงเปล่งออกมาทางเพดานตัวพอสำเภาอย่างนี้จะมีเสียงตัวนอเนนซึ่งเป็นเสียงนาสิกนอนอนะฮะปานาติปาตาเวรมะนอยไม่ใช่เวรมะนีจะออกเป็นเสียงมะนอยเนี่ยมาปานาติปาตาเวรมะนอยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับจะออกมาอย่างนี้จะได้ยินเสียงอ่อยอ่อยปอยปอยมอยมอยอยู่ตลอดเวลาฟังแล้วเพลินเพราะมีเสียงสูงเสียงต่ำถ้ายิ่งสวดสำเนียงมอนแล้วยิ่งไพเราะเพราะพริ้งผมฟังนี้เพลินเลยครับแต่ก็จับได้ว่าพระสูตรที่นำมาสวดเนี่ยเป็นพระสูตรไหนเนี่ยอย่างเช่นบูชาจะบูชนีจานังเอตัมมังคัลลมุตตมังไม่ออกเป็นคัลลมุตตมังอะคัลลมุตตมังออกมาเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็อยากจะไปฟังดูเหมือนกันทุกทีดูซิเวลาบวชแบบมอนเนี่ยเดี๋ยวนี้จะบวชอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าวัดมอน9วัดที่พระประแดงตอนนี้มีผู้สวดมอนได้ไม่กี่องค์แต่สำหรับวัดแคซึ่งท่านพระครูที่เป็นเจ้าอาวาสนั้นเขาว่าท่านเป็นไทยแต่ท่านพูดมอนชัดสวดมอนได้แล้วก็อายุท่านเข้ามา95แล้วนะครับยังมีความจำแจ่มใสเสียงไม่เหมือนคน90ที่จะต้องมีเสียงเครือเสียงท่านแจ่มใสชัดเจนนี่ก็ เป็นลักษณะของเจ้าอาวาสซึ่งวัดแคที่ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินจากสมเด็จกรมหลวงนี่นะครับผู้ซึ่งเป็นรองเจ้าอาวาสนั้นท่านเป็นมอนครับแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่มีวัตรปฏิบัติที่เข้มแข็งเคร่งครัดก็จะทำให้วัดเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเสนาสนะต่างๆนานานี้ขณะนี้กำลังก่อสร้างอยู่และในวันที่ถวายผ้าพระกฐินนั้นทางโครงการถวายผ้าพระกฐิน76จังหวัดนี้มีเงินให้ไป 100,000 วัดละ 100,000 76วัดส่วนทางบ้านเมืองที่จะหาทุนทรัพย์ขึ้นมาก็เป็นเรื่องของแต่ละวัดในจังหวัดต่างๆสำหรับสมุทรปราการได้เลือกสมเด็จวัดสะเกษท่านเลือกวัดแคที่พระประแดงก็ทางปักน้ำทางข้าราชการปักน้ำก็ได้เงินมาสมทบอีก 50,000 กว่าเป็น 150,000 กว่าแล้วก็คณะกฐินสามัคคีที่ร่วมในกฐินของสมเด็จกรมหลวงเนี่ยได้เงินทั้งหมดอีกประมาณราวๆดูเหมือนจะ500,000กว่านะ500,000กว่าโดยมีคนมอญเก่าสกุลคดชเสนีอย่างพันเอกวิสุทธิ์คดชเสนีก็เป็นตัวตั้งตัวตีหาญาติมิตรในสกุลตลอดจนเพื่อนฝูง
รวมทั้งคหบดีผู้มีฐานะดีชาวปากลัดพระประแดงได้ร่วมกันก็ทำให้ทุนทรัพย์หรือปัจจัยที่จะถวายวัดแคในตอนนี้เข้าใจมาว่าถึง 700,000 นะครับเพราะนั้นเสนาสนะที่กำลังจะสร้างอยู่นั้นจะต้องเป็นไปโดยราบรื่นอย่างแน่นอนเลยนี่ก็เป็นกฐินที่ผมได้ไปร่วมในงานถึง2วันไปในวันที่วันเสาร์วันหนึ่งแล้ววันอาทิตย์นั้นเมื่อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมาเป็นประธานในพิธีผมก็ต้องเข้าขบวนโดยเชิญผ้าพระกฐินนะที่วางอยู่บนตะลุ่มมุกซ้อนกัน2ตะลุ่มน้ำหนักประมาณสักราวๆ5กิโลหรือกว่าเดินเวียนโบสถ์3รอบก็มีคนห่วงว่าจะไหวไหมผมก็บอกว่าไหวแล้วมันก็ไหวจริงๆครับจนกระทั่งทำพิธีถวายผ้าพระกฐินเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมามาต่ออีกงานหนึ่งตอนเย็นมีอีกงานหนึ่งในวันอาทิตย์พอวันจันทร์เท่านั้นแหละครับอาการต่างๆนานามันแสดงออกมาเลยคือราวตั้งแต่หัวไหล่ไปจนทั้งถึงหลังแล้วก็เป็นไข้ต้องกินยาเรียกว่าตื่นเช้าขึ้นมาตามธรรมดาผมตื่นเช้าลุกไม่ไหวเลยครับเหมือนงูถูกเชือกกล้วยยังไงอย่างนั้นก็ต้องนอนอยู่พักหนึ่ง แต่ก็ต้องไปทำงานคือจะต้องไปบันทึกรายการพ่อลูกเข้าครัวที่สตูดิโอของถนัดสีแอนซันซึ่งอยู่เชิงสะพานสาทรก็จำเป็นต้องไปพอไปถึงปั๊บก็เลยต้องให้เขาปูที่นอนขึ้นนอนซะหน่อยนึงจนกระทั่งถึงเวลาลงมาบันทึกรายการจนกระทั่งถึงเย็นแล้วก็มีทางช่อง7มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องความผูกพันกับสง่าอารัมพีเพื่อจะนำไปออกอากาศแล้วดูเหมือนจะในวันที่14พฤศจิกายนงานพิคเนตทองคำพระพิคเนตทองคำนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงทางภาคกลาง ตอนนี้ท่านคงจะรู้สึกแล้วว่าลมหนาวมาถึงทางภาคกลางแล้วอาจจะยังเป็นลมอ่อนอยู่แต่ท้องฟ้านั้นเป็นท้องฟ้าฤดูหนาวมีสีฟ้าหม่นแล้วก็มีแสงแดดเรื่ออากาศแบบนี้นะครับถ้าเป็นไปตลอดทั้งปีผมว่าเมืองไทยของเราเจริญรุ่งหน้ามากมายกว่านี้เป็นอย่างยิ่งทีเดียว เพราะจะทำให้อารมณ์ดีขยันขันแข็งสบายใจเพราะเดินไปไหนก็ตามเหมือนกับอยู่ในห้องแอร์หรือมีเครื่องปรับอากาศติดหลังไปด้วยทุกคนทุกแข็งบรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายของเรามีภูมิปัญญาชาวบ้านที่แก้ไขเรื่องนี้โดยรับประทานอาหารเป็นยาและอาหารเป็นยาที่สำหรับแก้ไขหัวลมนั้นก็คือแกงส้มดอกแคแกงส้มนั้นเป็นแกงที่เรารับประทานกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมนับเป็นร้อยๆปีเพราะว่าเครื่องแกงนั้นเป็นสมุนไพรที่แก้พวกไข้หวัดไข้เปลี่ยนฤดูโดยมีหัวหอมมีกระเทียมมีข่าสามอย่างนี้นะครับเป็นสมุนไพรทั้งสิ้นคานั้นขับลมกระเทียมนั้นเป็น
สมุนไพรมหัศจรรย์ใช้ได้สารพัดเหมือนครอบจักรวาลหัวหอมนั่นแน่ละเพราะว่าน้ำมันหอมระเหยที่มีอยู่ในหัวหอมเนี่ยนอกจากจะทำให้เกิดรสชาติอาหารที่อร่อยแล้วก็ยังมีสรรพคุณมากมายอย่างเด็กในสมัยก่อนถ้าเกิดเป็นหวัดขึ้นมาในฤดูหนาวเขาจะให้อาบน้ำอุ่นแล้วก็จะเอาใบมะขามเนี่ยฮะเอาหัวหอมเนี่ยมาสุมหัวไว้เดี๋ยวนี้ไม่ทำกันแล้วครับเอามาสุมหัวไว้หรือในน้ำอาบนั้นเขาจะเอาหัวหอมทุบใส่ลงไปให้น้ำมันหอมระเหยน้ำขึ้นมาสำหรับจะบรรเทาอาการ ที่เขาเรียกว่าสุมหัวสุมหัวก็คือเอาสมุนไพรเนี่ยมาสุมหัวแกงส้มมีเครื่องแกงที่ง่ายไม่ประดักประเดิดคือจะต้องมีหัวหอมสมมติว่าหม้อหนึ่งเราก็จะใช้เครื่องแกงประมาณหอมหัวหอมขนาดกลางๆสัก6หัวกระเทียมต้องน้อยกว่าหัวหอมบางทีเขาก็ชอบให้มันมากแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็จะเอากระเทียมประมาณสักไม่ถึงครึ่งของหัวหอมตีซะว่าเอากระเทียมสักราวๆ2หัวก็พอนะฮะจากนั้นก็มีข่าสัก2แว่นใส่ลงไปตำให้ละเอียดพร้อมกับกะปิต้องใช้กะปิดีครับแกงส้มจะอร่อยเนี่ยต้องมีกะปิดีไม่ใช่กะปิที่เป็นกะปิที่ไม่ใช่กะปิชั้นหนึ่งอย่างกะปิราเรือใบนี่ใช้ได้ครับผมก็ใช้กันอยู่เสมอหรือจะเป็นกะปิแถบคลองโคนที่เมืองสมุทรสงครามหรือกะปิจากทางระยองอันนี้ได้ทั้งนั้นนี่ก็โคลกเข้าด้วยกันเพื่อให้น้ำแกงข้นเราจะเอาปลาช่อนมาตัวหนึ่งเอาปลาช่อนนั้นล้างสะอาดสับเป็นท่อนใหญ่ๆใส่ลงไปต้มในน้ำเดือดพอสุกขึ้นมาก็แกะออกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะทางท่อนหางแกะเอาแต่เนื้อโคลกปนกับเครื่องแกงส่วนที่เหลืออยู่อีกประมาณ2ชิ้นเอาไว้ใส่ในตอนหลังเมื่อเวลาเราปรุงน้ำแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ใช้นั้นถ้าสำหรับต้นฤดูหนาวอย่างนี้ควรจะเป็นดอกแคร์เพราะว่าดอกแคร์นี้มีรสขมนิดๆที่เกสรดอกแคร์นั้นจะมีคุณสมบัติช่วยระบายอ่อนๆแกงหนึ่งหม้อเท่าที่ผมบอกเนี่ยก็จะใช้น้ำประมาณพอท่วมไม่ต้องน้ำใสจงเจงน้ำพอท่วมบางคนเขาก็ใช้น้ำต้มปลาก็สุดแท้แต่นะครับพอเราตั้งน้ำเดือดแล้วละลายน้ำแกงลงไปแล้วก็จะเอาดอกแคร์1กิโล1กิโลนะครับท่านอย่านึกว่ามากจนเกินไปเพราะว่าดอกแคร์นั้นเมื่อเอาลงไปต้มในน้ำแกงมันจะหดตัวเพราะฉะนั้นจะต้องใส่หลังที่สุด เมื่อเวลาเราละลายน้ำแกงแล้วเราจะต้องปรุงรสซะก่อนรสของแกงส้มเนี่ยนะครับเป็นการพิสูจน์ว่าแกงเป็นหรือไม่เป็นเพราะว่าทั้ง3รสนี่จะต้องจับเหมือนกันผมลืมพูดไปถึงเรื่องพริกทำไมลืมไปก็ไม่ทราบผมใช้พริกแห้ง15เม็ดเป็นพริกเม็ดใหญ่แกะเอาเม็ดทิ้งออกไปแช่น้ำไว้มีพริกแห้งอีก15เม็ดหัวหอม6หัวกระเทียม2หัวข่า2แว่นกะปิ1ช้อนโต๊ะนี่ก็คือเครื่องแกงนะครับเม
เมื่อละลายเครื่องแกงจนกระทั่งเครื่องแกงเดือดดีแล้วท่านก็ปรุงรสการปรุงรสนั้นขอให้ใส่เค็มก่อนใส่เค็มลงไปก่อนเลยทีเดียวแล้วก็จะตามด้วยน้ำตาลปี๊บกะว่าประมาณราวๆ1ช้อนโต๊ะน้ำปลานั้นก็ประมาณราวๆสัก2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปก่อนแล้วก็ลองชิมดูหลังจากนั้นถึงจะใส่น้ำส้มมะขามคั้นเดี๋ยวนี้เขามีส้มมะขามที่คั้นเสร็จเรียบร้อยบรรจุซองเราก็ใส่ไว้1ซองดูเหมือนจะใช้ได้เลยนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการชิมขึ้นอยู่กับลิ้นของผู้ที่ชิมแกงส้มเปรี้ยวนั้นอย่าใส่ไปก่อนถ้าใส่ไปก่อนแล้วจะแก้ไม่ได้ต้องใส่เค็มใส่หวานแล้วก็ใส่เปรี้ยวตามแล้วก็ชิมดูนะครับนี่ก็พอได้รสจัดทั้ง3รสแล้วมีรสเผ็ดน้อยๆไม่เหมือนกับทางภาคใต้ภาคใต้เขาแกงส้มเขาต้องใส่ขมิ้นด้วยเมื่อใส่ขมิ้นเสร็จแล้วเราถึงเรียกว่าแกงเหลืองไงครับเขาจะใช้พริกแห้งฮะเขาไม่ใช้พริกเม็ดใหญ่อย่างบ้านเราเขาใช้พริกเม็ดแห้งพริกแห้งถ้าใช้พริกสดที่เป็นแกงเหลืองพริกสดเนี่ยโอ้โหเผ็ดอย่าบอกใครเลยทีเดียวสำหรับสูตรที่ผมไปทำในรายการเนี่ยก็เป็นสูตรที่เผ็ดกำลังพอดีเมื่อเราปรุงได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอน้ำเดือดก็เอาดอกแคใส่ลงไปปิดฝาพอเดือดพุ่งอีกทีหนึ่งก็ยกปรุงลงมาจากเตาแกงส้มนี้จะกินกับอะไรล่ะถ้าที่บ้านมีเด็กมากก็ควรจะเป็นไข่เจียวไข่เจียวที่รับประทานกับแกงส้มนั้นจะเป็นไข่คุณชายก็ได้ไข่คุณชายนี้จะทำให้เด็กที่อยู่ที่บ้านเนี่ยได้รับประทานอย่างอร่อยคือประกอบด้วยไข่หัวไชโป้แบบหัวนะครับหัวไชโป้หวานแบบหัวซึ่งมีหัวไชโป้คู่บุญหัวไชโป้แม่หวยมีขายทั่วไปแล้วก็มีพริกขี้ฟ้าหั่นอย่างดองน้ำส้มพริกดองแล้วก็มีใบโหระพาซึ่งเด็ดเอาไว้เตรียมเอาไว้จากนั้นก็ติดต่อยไข่ตีไข่ใส่หัวไชโป้ที่หั่นแฉลบเหมือนเราจะต้มซี่โครงหมูนะครับห้ามใช้หัวไชโป้อย่างซอยเพราะนั้นถ้าอย่างซอยนั้นเขาจะผัดกับไข่รับประทานเป็นกับข้าวต้มนี่เราต้องหั่นแฉลบเสร็จแล้วก็เอาลงไปตีกับพริกขี้ฟ้าเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันพอร้อนจัดก็เทแล้วคนเลยทีเดียวมันก็จะฟูขึ้นมาเพราะตรงกลางนั้นพอมีสีขาวเริ่มสุกท่านก็เอาใบโหระพาโรยลงไปพับครึ่งออกมาเป็นไข่คุณยายนี่รับประทานเป็นกับแกล้มก็ได้รับประทานเป็นกับข้าวก็ได้รับประทานเป็นเครื่องเคียงของแกงส้มดอกแคแก้ไขหัวลมนี้ก็ได้ถ้าประดักประเดิดนะผมว่าเอาไข่ไอโอดีนเนี่ยนะครับเมื่อ2วันก่อนนี้ไปงานไอโอดีนที่เดอะมอลล์บางกะปิก็ได้ไข่มาก็เอาไข่ไอโอดีนเนี่ยนะครับตีเข้าทำเป็นไข่เจียวแต่ใส่หอมแดงซอยอย่างเดียวเท่านั้นเหยาะน้ำปลาพอหอมแล้วก็ตั้งกระทะน้ำมันร้อนๆทอดให้มันฟูข้างในอย่างนุ่มๆรับประทานเข้ากันนักครับถ้า
าไม่เลือกไข่ขุนช่ายเอาไข่ใส่หอมแดงก็อร่อยมีอีกอย่างนึงครับคือเนื้อเค็มกับปลาสลิดผมไปหาปลาสลิดที่ท่าพระจันทร์ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วปลาสลิดไม่เฮียงก็ไม่มีเห็นเขาบอกว่าแม่เฮียงนั่นน่ะถึงแก่กรรมไปแล้วจริงเท็จอย่างไรผมก็ไม่ทราบแต่อาจจะเป็นจริงก็ได้เพราะว่าตามปกติพอถึงหน้าปลาสลิดนี่แม่เฮียงจะมีของกำนันมาให้ผมอยู่เสมอเราก็เปลี่ยนสิครับเอาปลาสลิดเจ๊ต้อยก็ได้ครับปลาสลิดเจ๊ต้อยเป็นปลาสลิดบางบ่อซึ่งคุณสมบัตินั้นไม่เค็มจนเกินไปถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ไปที่อตก.ก็มีปลาสลิดให้เราเลือกมากมายถ้าเค็มมากก็เอาไปแช่น้ำล้างซะก่อนแล้วผึ่งแดดส่วนเนื้อเค็มนั้นมีอยู่เจ้าเจ้าเก่าแก่เลยทีเดียวเนื้อเค็มแม่เล็กบางลำพูครับอยู่ที่ตรอกไกรสีจากวัดบวรมา ท่านจะเห็นถนน13ห้างที่มาบรรจบกับถนนหน้าวัดบวรจากหัวมุมซึ่งเป็นร้านขายผ้าร้านหลีแซ่นะครับเดินไปมุ่งหน้าไปทางถนนพระอาทิตย์ไปทางสี่แยกบางลำพูสักนิดเดียวเท่านั้นก็จะมีตรอกเล็กๆชื่อว่าตรอกไกรสีเข้าใจว่าได้ชื่อมาจากขุนหลวงพระยาไกรสีซึ่งเป็นนักกฎหมายเป็นตุลาการในสมัยรัชกาลที่5เรียกว่าตรอกไกรสีบ้านท่านคงอยู่ในนี้นะครับก็ร้านแม่เล็กก็อยู่ตรงเข้าไปนิดเดียวอยู่ที่ปากตรอกนั่นเองขายเนื้อเค็มครับเนื้อเค็มของแม่เล็กนี่อร่อยที่สุดวิธีทำทั้งปลาสลิดและเนื้อเค็มนี่ก็คือต้องย่างซะก่อนปลาสลิดนั่นย่างสุกแล้วย่างเตาถ่านเนี่ยนะครับไฟอ่อนๆจนกระทั่งน้ำมันหยดเลยเอาขึ้นมาตั้งสันครับแล้วก็ใช้มีดค่อยๆเลาะตัวปลานั้นจะพองออกเราฉีกออกเป็นสองข้างแล้วก็เก็บก้างออกซะให้หมดตอนนี้ก็ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆเอาพักไว้ส่วนเนื้อเค็มนั้นก็เอาไปย่างจนกระทั่งสุกแล้วก็ใช้สากเนี่ยแหละครับทุบปั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 บไปไม่ต้องทุบจนมากไปทุบให้มันน่ายลงมาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ฉีกออกมาเป็นชิ้นชิ้นชิ้นขนาดเท่ากับตามถ้าใหญ่มากก็ไม่ดีครับเอาชิ้นขนาดราวๆพอดีก็ราวๆนิ้วก้อยนั่นแหละขนาดหนึ่งองคุลีนิ้วก้อยนั้นก็พอแล้วตั้งกระทะเข้าไฟกลางๆอย่าไฟแรงนะครับเพราะมันจะทำให้กรอบมากเกินไปไฟกลางๆแล้วก็เอาลงทอดทอดปลาสลิดซะก่อนหรือจะทอดเนื้อซะก่อนก็ไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรทอดเนื้อซะก่อนก็ดีครับเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาปักใส่กระดาษเพื่อจะซับน้ำมันปลาสลิดทอดอีกเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาใส่ในกระดาษสำหรับซับน้ำมันจากนั้นก็เก็บใส่ขวดอัดไว้รับประทานถ้าเวลาเรารับประทานเหลือนี่ก็เป็นปลาสลิดและเนื้อเค็มที่ทำแบบชาววังซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครทำนะครับเพราะว่ามันประดักประเบิดประเดิดอย่างปลาสลิดตามร้านข้าวต้มเขาก็แล่มาทั้งอย่างปลาสลิดแห้งนั่นแหละแล้วเอาลงทอดมันก็ไม่ได้รสชาติเหมือนกับปลาสลิดอย่างที่ผมทำและทำให้ดูในรายการพ่อลูกข้าวครัวทั้งสองอย่างนี้นะครับติดตามให้ดีทุกวันอาทิตย์เวลา11:30 น.ทาง ITV ครับสวัสดีครับ